สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Toys Nova นะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกม Victim นะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นเกมภาคแรกนะครับที่เราแชร์ประสบการณ์ไปในคราวที่แล้วนะครับก็เป็น Victim The Curse Forest นะครับก็เนี่ยครับตัวละครเก่านะครับนางเอกของเราก็ครั้งนี้ครับก็มานี่ครับเกมภาคต่อนะครับ Victim The Asylum นะครับก็จะมีตัวละครหน้าใหม่โผล่มานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าภาค2นะครับมันจะแตกต่างกับภาคแรกหรือต่อเนื่องกันยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยครับกับเกม Victim The Asylum โอเคครับและนี่ก็คือ Victim นะครับ The Asylum นะครับก็ตัวหน้าปกนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับของภาคใหม่แล้วก็เป็นตัวอาคารนะครับที่ชื่อว่า The Asylum นะครับเป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับซึ่งเนี่ยครับอย่างแรกเลยที่ต่างจากภาคที่แล้วนะครับก็คือเนี่ยครับคนเล่น 1-6 คนนะครับก็ภาค2นะครับก็จะมีโซโล่โหมดให้เล่นนะครับภาคแรกเนี่ยจะเล่นได้ 2-6 คนนะครับก็ตัวนี้ภาคนี้ก็จะมีโหมดโซโล่โหมดนะครับมาให้เล่นด้วยนะครับ okay. อายุ14ปีขึ้นไปครับใช้เวลาเล่น 40-90 นาทีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะ90นะครับเพราะว่า40นาทีนี้น่าจะอารมณ์โดนผีตบตายหมดทั้งแก๊งนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าชึบอย่างแรกเลยครับก็คือ rule book ครับเนี่ยครับก็เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับที่ให้มาซึ่งตัวนี้ครับตัวภาษาอังกฤษที่มีในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือภาษาไทยที่ให้มาด้วยนะครับก็จะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวภาษาไทยนะครับก็นี่ครับหนังสือกฎภาษาไทยนะครับก็เป็นเหมือนตัวภาษาอังกฤษนะครับก็เปิดมาหน้าแรกนะครับก็Morning News นะครับก็เป็นข่าว Morning News นะครับก็เป็นข่าวนะครับศุกร์13เมษายนนะครับก็ในเรื่องของภาคนี้ก็จะเกิดศุกร์13เมษายนนะครับในเรื่องคราวที่แล้วก็เกิดศุกร์13มีนานะครับอะไรแม่งจะซวยขนาดนี้นะครับศุกร์13 2เดือนติดนะครับเป็นไปได้ด้วยหรืออะไรจะซวยขนาดนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะครับต่อมานะครับก็เป็นอารมบทนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เซตอัพนะครับแล้วก็เทิร์นนะครับแล้วก็โหมดเล่น 2-3 คนนะครับก็จะบอกมาหมดทุกอย่างเลยนะครับต่อมานะครับก็จะบอกถึงแมปไทป์นะครับว่าชนิดของแมปไทป์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในภาคนี้นะครับก็ตั้งแต่ Normal Map นะครับ Cop Map Curse Map นะครับ Stair Map นะครับ Bunker Map นะครับ Dark Room นะครับก็จะเป็นตัวชนิดตัวไทป์นะครับที่ต้องเดินเปิดนะครับเหมือนคราวที่แล้วนะครับเป็นเกมเดินเปิดแมปนะครับต่อมานะครับก็คือตัวละครนะครับที่เพิ่มมานะครับก็จะมี6คนนะครับมีนางพยาบาลนะครับมีตำรวจมีเด็กนะครับแล้วก็มีแม่หมอนะครับแล้วก็มีเหมือนคุณหมอศาสตราจารย์นะครับแล้วก็มีนักกู้ภัยนะครับสำหรับตัวละครที่เพิ่มมานะครับ6ตัวส่วนตัวปีศาจตัวอีวิลเนี่ยก็คือเพิ่มมา6ตัวเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับก็จะมีตัวละคร6ตัวที่เพิ่มมานะครับสำหรับฝั่งปีศาจแล้วก็หน้าที่บอกว่าโทเค็นต่างๆทำอะไรได้บ้างนะครับไอเทมการ์ดนะครับอีเวนต์การ์ดนะครับของตัวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับโหมดที่เพิ่มมาของภาคนี้นะครับโซโล่โหมดครับโหมดเล่นคนเดียวนะครับก็จะมีวิธีการเซตอัพที่ต่างกันไปนะครับสำหรับโหมดโซโล่โหมดนะครับก็เนี่ยครับในโซโล่โหมดนะครับผีปีศาจทุกตัวนะครับมันก็จะสกิลเปลี่ยนไปหมดเลยครับเราก็ต้องอิงของสกิลใหม่นะครับในโหมดโซโล่โหมดนะครับจะเป็นปีศาจแต่ละตัวก็จะมีสกิลที่แตกต่างนะครับก็จะมีเหมือนกันบ้างแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับในโหมดโซโล่โหมดแล้วก็โหมดปกติที่เล่นกับเพื่อนนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกลูกเล่นนึงที่เพิ่มมาครับTrade and Secret Mode นะครับก็คือตัวเป็นตัวสกิลเพิ่มนะครับที่เป็นแผ่นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นตัว Secret Mode นะครับเป็นแผ่นสีดำนะครับก็คือเหมือนภารกิจลับอะครับเราต้องทำภารกิจให้จบก่อนนะครับเราถึงจะสามารถออกจากตึกนี้ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีการเล่นที่มันตื่นเต้นมากขึ้นนะครับก็กดหนังสือกดก็จะมีบอกมาให้ดังนี้นะครับโอเคมาดูถึงอุปกรณ์นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็น Trade Card นะครับกับ Secret Mode นะครับที่ให้มาก็เนี่ยครับตัวสกิลพิเศษก็จะเป็นสีขาวนะครับโดยเราสามารถเลือกได้เราอยากได้ความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มมานะครับของแต่ละคนนะครับสุดท้ายก็เป็นเนี่ยครับสุดท้ายก็อันนี้ก็คือ Secret Mode นะครับก็เป็นโหมดสีดำนะครับโดยมันจะคว่ำหน้านะครับก็คือจะไม่บอกนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับว่าแต่ละคนนะครับมีภารกิจอะไรนะครับที่ต้องทำก่อนนะครับถึงจะสามารถออกจากตึกนี้ได้นะครับซึ่งตัวสีขาวนะครับสกิลพิเศษนะครับพอมีคนในกลุ่มนะครับถูกผีสิงขึ้นมานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเหมือนสีเลือดนะครับก็จะเป็นสกิลนะครับที่ผีคนที่เป็นเปลี่ยนเป็นผีนะครับต้องใช้สกิลอีกหน้านึงนะครับต่อมาครับก็คือตัวแมปครับเนี่ยครับก็จะมีเสาหลักนะครับ
ซึ่งตัวนี้ครับเราสามารถประกอบเป็นอาคาร3ชั้นได้นะครับก็คราวที่แล้วเราเล่นแนวนอนนะครับในป่าคราวนี้เราต้องอยู่ในอาคารนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะทำให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับประกอบกันเป็นตึก3ชั้นได้ครับ wow. เดี๋ยวเราจะไปประกอบกันต่อมาก็เป็นแผ่นแมปไทป์นะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับชึบประมาณอย่างนี้ก็จะเดินเปิดแมปนะครับคราวที่แล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวิกทิมนะครับเราก็จะต้องเดินเปิดแมปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเกมนี้ครับเราต้องภาคสำหรับภาคตัวเสริมเนี่ยเราต้องหากุญแจนะครับที่จะออกจากตรงนี้ให้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนในเรื่องกันว่าทำไมต้องหากุญแจนะครับสำหรับภาคนี้เพราะเป็นเกมผีครับถ้าเป็นเกมอื่นก็คงหาสมบัติเนี่ยครับก็คือโทเค็นนะครับที่ให้มาก็มีกล่องพยาบาลนะครับแล้วก็เนี่ยครับโทเค็นกุญแจนะครับที่เราต้องหาอันนี้ก็คือเป็นโทเค็นขวานนะครับก็จะมี2หน้านะครับต่อมาคือลูกเต๋าครับเป็นลูกเต๋าที่เพิ่มมาคือลูกเต๋าสีดำครับเนี่ยครับจะมีหน้า1หน้า2แล้วก็หน้าดาบ2หน้าครับที่เป็นรูปลูกศรขึ้นนะครับกับหน้าดาบที่เป็นหัวกะโหลกครับก็เป็นลูกเต๋าที่เพิ่มมาของฝั่งปีศาจนะครับอีวิลนะครับว่าจะใช้ลูกเต๋าตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูที่ตัวละครนะครับที่เพิ่มมาตัวแรกเลยครับก็คือโซเนียครับนางพยาบาลนะครับที่เพิ่มมาโยฮันเนสนะครับก็เป็นเหมือนกับนักจิตแพทย์บำบัดอย่างนี้ป่ะน่าจะเป็นประมาณนะครับเป็นคุณหมอครับต่อมาครับก็คืออารันนะครับกับโบนะครับก็คือตำรวจแล้วก็สุนัขตำรวจของเขานะครับโอลิเวียครับเซียเป็นแม่หมอนะครับตัวนี้แม่หมอชื่อโอลิเวียนะครับแล้วก็เด็กหลอนของเรานะครับลินดานะครับเด็กมากับตุ๊กตาหมีนะครับและสุดท้ายครับก็คือบรูโน่นะครับก็พนักงานดับเพลิงนะครับสำหรับตัวละครที่เพิ่มมาต่อไปมาฝั่งปีศาจนะครับก็คือเนี่ยครับตัวแรกก็คือหน้ากากอีกานะครับตัวนี้คุ้นๆนะครับเหมือนดูในหนังเรื่องอะไรที่สมัยก่อนจะมีตัวที่เป็นหน้ากากอีกาอย่างเงี้ยแต่เหมือนจะถือขวานใหญ่ๆไม่รู้ใช่Resident Evil หรือเปล่านะครับหรือ Silent Hill นะครับจะมีปีศาจคล้ายๆเงี้ยไม่แน่ใจนะครับต่อมาก็คือ Violinist นะครับก็คือผีไวโอลินนะครับผีสีไวโอลินครับเป็นวิญญาณนะครับที่สีไวโอลินต่อมาคือ Succubus นะครับแต่ตัวนี้น่าจะเขียนว่า The Succubus นะครับก็คือเป็นเหมือนผีผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็มีผีผู้ชายด้วยก็จะอารมณ์เหมือนกับทำให้ตกอยู่ในภาวะชามเคิร์สอะไรเงี้ยครับทำให้หลงเสน่ห์อะไรเงี้ยครับสำหรับผีพวกซักคิบัสต่อไปก็เป็นผีตายท้องกลมเปล่าหรอครับผมไม่แน่ใจเกิดมีเดบีมานด้วยนะครับที่ออกมาจากเนี่ยครับน่าจะออกมาจากทางท้องนะครับจะไม่ออกมาแล้วยังท้องโตกลมอยู่สงสัยเป็นลูกแฝดยังอยู่ในท้องอีกตัวนะครับต่อมาก็คือเดอะครอสซูหรือผีกระสือนะครับของบ้านเรานะครับก็เป็นมีแต่ก็ไม่มีตัวนะครับมีแต่หัวกับไส้ครับลอยไปลอยมานะครับสำหรับผีกระสือสุดท้ายนะครับก็คือผีหุ่นไล่กาครับตัวนี้ก็มีโผล่ในหนังบ่อยๆนะครับก็คือผีหุ่นไล่กานะครับก็หลอนดีครับตัวนี้ต่อมาเราจะมาดูฟิกเกอร์นะครับตัวแรกเลยก็คือนางพยาบาลซอนย่านะครับนี่ครับก็ต้องไปลงสีเองนะครับแล้วก็พนักงานดับเพลิงครับบรูโน่นะครับตัวนี้ถือขวานมาเลยนะครับไล่สับผีสับมาสับกลับไม่โกงครับต่อมาก็คือเด็กน้อยครับกับตุ๊กตาหมีของเธอนะครับลินดาศาสตราจารย์โยฮันเนสนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยเหมือนตัวไลท์เหมือนลาสบอสอะไรสักอย่างครับที่ดูเท่ดีครับตัวนี้แม่หมอครับแต่ดูหน้าแม่หมอนะครับดูแบบร้อนๆเหมือนหัวกะโหลกครับดูเหมือนเป็นหัวกะโหลกมากกว่าหน้าคนนะดูหน้ากลัวผีครับสุดท้ายก็คืออารันนะครับและโบนะครับสุนัขตำรวจของเขานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอารันและก็โบมาดูทางฝั่งปีศาจบ้างครับตัวแรกครับวิญญาณนักเล่นไวโอลินนะครับปีศาจก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวฝั่งนู้นจะเป็นสีขาวนะครับแต่จะให้สวยยังไงครับก็ต้องทำสีนะครับถึงจะสวยตัวนี้ก็ถือไวโอลินมาด้วยนะครับต่อมาครับปีศาจอีกานะครับ
หน้ากากอีกามันคุ้นจริงนะตัวนี้มาจากเรื่องไหนนะอินสปิเรชันมาจากเรื่องไหนเนี่ยก็เนี่ยครับมีกาเกาะไหล่ครับเป็นหมวกเหมือนนักมายากลนะครับเหมือนผู้เรียนอังกฤษนะครับตัวนี้ผีหุ่นไล่กาครับตัวนี้ก็ไปลงสีฟางสีอะไรให้มันสวยๆครับเหมือนเองสำหรับตัวผีนะครับต่อมาครับก็คือผีตายท้องกลมครับหากากับเบบี้ของเขานะครับก็น่าจะอยู่ในท้องอีกตัวนึงนะครับเนี่ยกับเบบี้แต่ดูอย่างนี้ครับตอนแรกผมดูข้างหลังเนี้ยผมนึกว่าเมดูซ่าครับมันดีเมดูซ่ามากเลยครับไม่ใช่หัวงูแล้วมันหัวมันฟูเฉยครับต้องจับสระผมซะบ้างต่อมาครับเดอะกระสือหรือผีกระสือนะครับก็ไปแต่ตัวไม่มีตัวนะครับมีแต่หัวกับไส้ครับลอยไปลอยมาก็ตัวนี้ก็ลงสีให้มันหลอนๆนะครับลงสีเป็นไส้เป็นตับนะครับให้มันดูช้ำเลือดช้ำหนองนิดนึงนะครับโอเคตัวนี้ก็หัวเมดูซ่าเหมือนผีเรื่องนี้ไม่ค่อยสระผมนะครับผู้หญิงเนี่ยแต่ผีผู้ชายเนี่ยผมเรียบแป้เลยครับเหมือนตัวนักเล่นไวโอลินนะครับผมเรียบแป้เลยมัดผมมาอย่างดีเลยสุดท้ายครับก็คือแซคคิวบัสครับก็เป็นแซคคิวบัสผู้หญิงนะครับแล้วก็อินคิวบัสเป็นผู้ชายครับตัวนี้ก็ชื่อซินคิวบัสนะครับรวมกันไปเลยครับแซคคิวบัสกับอินคิวบัสก็มีปีกครับก็ทำให้ศัตรูครับหลงต้องมนต์เสน่ห์ครับสำหรับปีศาจตัวนี้ครับโอเคหมดไปสำหรับฟิกเกอร์ครับต่อมาก็คือเนี่ยครับการ์ดวิกทิมนะครับซิกเก็ตการ์ดนะครับไม่ใช่อีเวนต์การ์ดครับเป็นอีเวนต์การ์ดตัวนี้แล้วก็เป็นไอเทมด้วยนะครับสำหรับอีเวนต์การ์ดและไอเทมการ์ดนะครับที่ให้มาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวตอนเล่นก็ต้องไปแกะเล่นกันนะครับสุดท้ายนะครับก็คือโทเค็นเม็ดสีนะครับที่ให้มานะครับสำหรับตัวนี้ก็เอาไว้วางนะครับบอกค่ะวางในช่องสเตตัสต่างๆนะครับสำหรับโทเค็นตัวนี้ก็โอเคครับอุปกรณ์คร่าวๆก็มีมาให้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองแกะแล้วลองเล่นกันนะครับแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคครับไปเล่นกันเลยดีกว่าก็โอเคครับและนี่ก็คือนะครับอุปกรณ์แมปนะครับที่ต่อมาครับเป็นตัวตึกโรงพยาบาล3ชั้นนะครับก็จะนี่ครับจะแบ่งเป็นตัวเบสเมนต์นะครับชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับก็มีทั้งหมด3ชั้นนะครับตัวนี้ก็ในเรื่องนะครับเราก็จะติดอยู่ที่ชั้นแรกนะครับแล้วก็ต้องหาทางนะครับที่ขึ้นไปเอากุญแจชั้น3นะครับเพื่อที่จะหาทางออกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอุ๊ยแมวปีศาจก็ในเนื้อเรื่องครับก็ทีนี้ครับก็คือเราต้องเดินเปิดแมปครับโดยตัวแมปก็จะมีชั้น1นะครับเบสเมนต์แล้วก็ชั้น2ครับซึ่งเราต้องเดินเปิดแมปครับซึ่งตัวนี้ครับเบสของชั้น1ชั้นเบสเมนต์นะครับก็คือการเปิดแมปเนี่ยครับแล้วเราก็มาวางในตำแหน่งของตัวชั้น1นะครับวางมันจะมีช่องวางของมันนะครับส่วนตัวชั้น1นะครับ first floor เนี่ยเราก็จะมาวางไว้บนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือชั้น2นะครับก็คือเราต้องเปิดหาแมปไปเรื่อยๆนะครับก็จะวางเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตามตำแหน่งของมันอย่างนี้นะครับโอเคก็โอเคครับในเรื่องก็คือเราต้องขึ้นไปหากุญแจครับแล้วก็หาทางออกให้ได้นะครับโดยทำอีเวนต์ทำอะไรให้ครบนะครับสำหรับเกม Victim นะครับ The Asylum ครับภาคนี้ครับซึ่งข้อเสียของมันเลยครับก็คือตัวไอ้นี่ครับมันเนี่ยครับมันโยงๆนิดนึงครับบางทีไปชนไปเลยมันล้มแล้วมันไม่เหมือนกับภาคแรกนะครับที่มันเล่นจากชั้นเดียวนี่คือ2ชั้นครับดูซิ3ชั้นครับคือมันโค้งๆครับประกอบยังไงมันก็โค้งครับตัวนี้แล้วแถมจุดประกอบพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะเป็นกระดาษครับมันจะบีบไม่สนิทเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงครับพอกดแรงๆปุ๊บมันก็จะเป็นรอยขาวๆเงี้ยครับแรงเยอะก็เป็นข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ประกอบตัวนี้ครับถ้าเรามีเจ้าตัว Paymat เนี่ยเราก็จะหนี้ครับตัว Paymat มันก็จะมีหน้านึงนะครับที่เป็นของฝั่งภาคแรกฝั่งนี้จะเป็นภาค2ครับก็จะแบ่งออกเป็นนี่แหละครับแบ่งออกเป็น3อะไรครับก็ตัวเป็นตัว Basement นะครับแล้วก็ตัวชั้น1นะครับแล้วก็ชั้น3ครับซึ่งเป็นตัวตารางนะครับวางแมปเปิดมาได้เหมือนกันนะครับก็เล่นเหมือนกันครับซึ่งเล่นตัวนี้มันก็จะเล่นได้เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะได้อรรถรสกว่านะครับสำหรับตัวที่เป็นอาคารในส่วนของเพย์แมทนะครับก็ไม่ใช่อรรถรสเลยครับก็ดูครับเนี่ยครับตัวนี้มันมีตัวปราสาทครับเป็นรูปลางๆอยู่ข้างหลังฝั่งนู้นก็จะเป็นรูปป่านะครับที่เป็นลางๆตัวเพย์แมทถือว่าทำออกมาได้ดีสวยครับมีรูปอย่างนี้ลางๆครับเล่นแล้วได้อรรถรสเหมือนกันครับสำหรับตัวเพย์แมทนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปแชร์ประสบการณ์การเล่นกันนะครับว่าเล่นมาแล้วมันสนุกยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าโอเคครับก็เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเล่นเกมครับ Victim The
แอสไซลัมนะครับก็แต่ก่อนอื่นครับเรามาฟังในเรื่องย่อๆก่อนนะครับก็ในเรื่องนะครับจะต่อจากภาคแรกเลยนะครับ The Curse Forest นะครับก็โดยโลลิต้านะครับหลังจากที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับก็ออกมาจากป่าได้นะครับกับกลุ่มเพื่อนๆนะครับแต่ว่าแทนที่ฮอนะครับจะพาไปที่ที่ปลอดภัยกลับบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไปโผล่ทีนะครับก็ไปโผล่อยู่ที่อาคารร้างนะครับก็มารู้ทีนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็ถูกขังเดี่ยวครับโดยโลลิต้านะครับก็ได้อยู่ในห้องขังนะครับก็พยายามตะโกนร้องให้ขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครมาเปิดให้นะครับก็มีชายคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาในห้องโลลิต้านะครับก็เป็นคุณหมอจิตแพทย์ชื่อยูเฮนเนสนะครับคุณหมอนะครับก็ถามโลลิต้านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ป่านะครับว่าทำไมมันมีแต่ซากศพนะครับโลลิต้าก็พยายามอธิบายนะครับว่าเป็นฝีมือของปีศาจนะครับคุณหมอครับก็ฟังโลลิต้าแต่ไม่มีท่าทีว่าจะเชื่อเลยครับคุณหมอก็เลยถามอีกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโลลิต้าก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นปีศาจนะครับคุณหมอก็เลยตัดสินใจนะครับที่เดินหนีออกไปครับโดยที่ไม่เชื่อโลลิต้านะครับก็ขังโลลิต้าไว้ในห้องนะครับโลลิต้านั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ได้แต่ห่วงเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆที่เดินทางมาเนี่ยก็คงถูกขังเหมือนกันแล้วก็ถูกสอบสวนเหมือนกันนะครับพอตกดึกนะครับโลลิต้าก็ได้ยินเสียงระเบิดครับอยู่ในที่โรงพยาบาลจิตเวชนะครับโลลิต้าก็กลัวมากครับแล้วก็มีเสียงปืนยิงนะครับแล้วก็มีคนตะโกนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนถูกฆ่านะครับโลลิต้ากลัวมากครับก็ไปมุดนะครับอยู่ใต้เตียงนะครับเพื่อหลบเสียงครับแล้วก็ทันใดนั้นก็มีเสียงดังเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาถึงห้องที่โลลิต้าอยู่นะครับแล้วก็มีคนพยายามที่จะเข้ามาพังห้องนะครับโลลิต้าเนี่ยก็กลัวเลยครับนี่ก็เป็นปีศาจนะครับที่ตามมาจากป่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นพยาบาลนะครับที่ชื่อซอนย่านะครับพังประตูเข้ามานะครับแล้วก็อธิบายกับโลลิต้านะครับว่าตัวเองเป็นคนนะครับชื่อซอนย่านะครับซึ่งซอนย่านะครับก็ได้พาโลลิต้านะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอกับสุนัขตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าโบครับแล้วก็ที่สุนัขตัวนั้นครับก็มีปลอกคอนะครับที่บอกนะครับว่าเจ้านายของตัวเองชื่ออลันนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับก็เจ้าหมาน้อยนะครับก็พาทั้ง2คนนะครับไปหาเจ้านายของตัวเองนะครับและอลันนะครับก็ได้พาทุกคนนะครับไปสมทบกันนะครับอยู่ที่หน้าทางเข้านะครับเพื่อที่จะรวมตัวกันออกไปนะครับและโลลิต้าครับก็ได้เจอกับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้พัดพากันในตอนแรกนะครับแต่ละคนที่ถูกขังไปแต่ละห้องนะครับก็พอไปเจอนะครับที่หน้าทางเข้าและกำลังจะออกไปนะครับปรากฏว่าก็เกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นครับตุ้มครับแล้วก็มีหินนะครับหล่นลงมาขวางทางออกนะครับไม่ให้ออกนะครับซึ่งแต่ละคนนะครับก็พยายามที่จะรวมตัวกันนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับยกหินแต่ว่าเนื่องจากก้อนหินมันใหญ่มากนะครับก็ไม่สามารถออกได้นะครับโดยอลันนะครับได้เสนอนะครับให้ทุกคนนะครับรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คนข้างนอกครับเข้ามาช่วยเหลือครับแต่ชอนนะครับคนที่พ่อของนางเอกนะครับจ้างมาให้ช่วยนางเอกในตอนแรกในภาคแรกนะครับได้เสนอว่าไม่ควรรอตรงนี้ครับให้ควรหนีนะครับเพราะว่าปีศาจจากป่านะครับจะตามล่านะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับซอนย่าครับก็เลยเสนอว่าที่ห้องใต้ดินนะครับมีอุโมงค์ทางออกนะครับแต่ว่าการที่จะไปที่ห้องใต้ดินเพื่อที่หาทางออกนี้ได้ครับต้องไปหากุญแจนะครับของผู้อำนวยการนะครับของโรงพยาบาลนะครับซึ่งทุกคนนะครับก็ต้องพยายามหากุญแจนะครับเพื่อที่จะหาทางออกนะครับจากโรงพยาบาลที่นี่นะครับซึ่งทุกคนครับก็ต้องเดินทางนะครับไปตามหากุญแจนะครับแล้วก็ผ่าฝูงผีนะครับเพื่อที่จะหากุญแจครับแล้วก็ออกไปทางอุโมงค์นี้นะครับครับโดยในเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิกทิมนะครับ The Asylum นะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ทำออกมาภาคต่อถือว่าสนุกมากเลยนะครับซึ่งข้อที่ผมติดอยู่ตรงเดียวนะครับก็คือเกมนี้มันเกมต้องเดินหาทางออกนะครับซึ่งตัวละครบางตัวนะครับที่ไม่รู้จักโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะต้องใช่ครับต้องหาทางออกแต่ว่าคนที่เป็นเหมือนคุณหมอนะครับจิตแพทย์นะครับยูฮันเนสนะครับแล้วก็พยาบาลสัญญาครับอยู่ในโรงพยาบาลนี้ตั้งนานแล้วครับแต่ไม่รู้ทางได้ไงนะครับก็ต้องมาควานหาทางออกนะครับซึ่งเป็นเนื้อเรื่องที่แบบงงๆมากครับคนที่อยู่ตรงนี้แท้ๆแต่นั้นไม่รู้ทางนะครับซึ่งเกม2ภาคนี้ครับถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้นะครับเป็นเกมคนไทยที่ออกแบบนะครับตัวละครแล้วก็ออกแบบตัวเกมนะครับได้สุดยอดมากครับสำหรับ2เกมนี้ครับของค่าย Hexa House นะครับซึ่งข้อดีเนี่ยก็คือภาพสวยนะครับตัวละครก็สวยฟิกเกอร์ก็น่ารักครับข้อเสียก็อาจจะมีไอ้ตรงจุดของตัวฐานนะครับที่ผมบอกตัวเบสที่มันต่อยากนิดนึงนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกข้อนึงที่ผมคิดไว้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเล่นกับเพื่อนมานะครับก็ที่มาแชร์ประสบการณ์คือการเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่ามันสนุกไหมแต่ว่าภาคแรกนะครับมันเขียนว่า 2-6 คนนะครับแต่ภาค2มันเขียนว่า 1-6 คนนะครับซึ่งภาค2นะครับก็สามารถเล่นโซโล่โหมดได้นะครับแต่ว่าการที่สมมติถ้าเกิดเราต้องการซื้อมาเล่นคนเดียวใช่ไหมครับเราก็จำเป็นต้องซื้อภาคแรกด้วยนะครับไม่สามารถซื้อภาค2มาเล่นคนเดียวได้เลยครับบังคับซื้อนะครับคือถ้าอยากจะเล่นภาคแรกเนี่ยก็ซื้อภาคแรกมาเล่นได้เลยแต่ซื้อภาค2เนี่ยจำเป็นต้องซื้อภาคแรกก่อนนะครับเพราะว่าภาค2มันไม่ได้มีลูกเต๋าอะไรของภาคแรกที่ให้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการเล่นโซโล่โหมดนะครับจำเป็นต้องซื้อทั้ง2ภาคเลยครับมันก็เป็นข้อเสียนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับของค่าย Hexa ครับคือถ้ายังไงครับถ้าซื้อไว้ก็ควรซื้อทั้ง2ภาคครับเก็บไว้ครับถึงยังไงเราเล่นคนเดียวก็อีกตัวนี้ก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนครับก็สนุกดีครับยังไงครับก็หวังว่านะครับว่าจะมี
เกมวิกทิมภาค3ออกมานะครับจะเป็นธีมเป็นยังไงที่แบบว่าภาคแรกนะครับก็เป็นเดินในป่าอันนี้ก็คือมาในตึก3ใช่นะครับภาค3ถ้าเกิดมันเหนียวมาแล้วก็มันรุ่นดีครับว่ามันจะสนุกตื่นเต้นเท่าไหร่ครับโอเคครับก็ขอจบการรีวิวเกมวิกทิมนะครับทั้งภาค1และภาค2นะครับภาค1เราก็ไปหาดูได้ตามคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมโพสต์นะครับส่วนวันนี้ครับต้องลากันไปแล้วนะครับกับเกมวิกทิมนะครับทั้งภาคแรกและภาค2ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆครับกดติดตาม Channel Toys Nova ด้วยนะครับส่วนคราวหน้านะครับจะมีประสบการณ์การแชร์บอร์ดเกมอะไรนะครับมาแชร์เพื่อนๆนะครับก็ติดตามได้ครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ มันเนี่ยครับมันโยงๆนิดนึงครับบางทีไปชนอะไรมันล้มแล้วมันไม่เหมือนกับภาคแรกนะครับที่มันเล่นจากชั้นเดียวนี่ก็คือ2ชั้นครับดูซิ3ชั้นครับคือมันโค้งๆครับお前はもう死んでいる。何？どこにいたい？どこにいたい？